คุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะคือหลังจากที่ซูริกเนี่ยตอนนี้ก็ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะคะทางสนช.สนทช.หรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ให้รายละเอียดว่าเช้าวันนี้พายุดิเพรสชันซูริกอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วแต่ว่าเมฆฝนยังปกคลุมทั้งทางเหนืออีสานตอนบนและร่องมรสุมกำลังแรงจะเริ่มกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของไทยแล้วก็มีมรสุมที่กำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกต่อเนื่องเป็นปานกลางถึงตกหนักทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะคะทีนี้เนี่ยวันที่27ถึง30กันยายนเนี่ยถ้าไปดูประเทศไทยตอนบนภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนเนี่ยนะคะทางสนทช.ก็ให้ข้อมูลว่ามีแนวโน้มว่าฝนเนี่ยน้อยลงยังมีฝนบางแห่งส่วนมากเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางสนทช.ซึ่งก็บอกว่าให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูเรื่องของเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่1นะคะในข้อมูลเนี่ยระบุว่าในช่วงที่21ถึง23กันยายนนี้แน่นอนผู้ชมไทยนี่ยังมีฝนตกหนักนะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยส่วนทางใต้นะคะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่มันตกสะสมเนี่ยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยอันนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาที่พอมันมีน้ำสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังในขณะที่วันนี้นะคะไปดูข้อมูลน่าสนใจจากดร.เสรีรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิตย์นะคะท่านก็ได้โพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของซูริกเอาไว้เหมือนกันท่านบอกว่าพายุยางงี้และซูริกเนี่ยเมื่อเคลื่อนเข้าสู่แผ่นดินไทยมีพลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญพายุยางงี้ยังคงมีพลังจากหย่อมแอลดึงความชื้นมารวมตัวทำให้ฝนตกหนักแบบกระจุกที่พม่าและเชียงรายส่วนพายุซูริกมีหย่อมแอลทำให้ฝนตกแบบกระจายหนักเป็นหย่อมๆดังนั้นเหตุการณ์แบบน้ำท่วมไหลหลากเชียงรายและแม่สายจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากครับ อย่างไรก็ตามพายุซูริกอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมรอการระบายในชุมชนยกเว้นบริเวณพื้นที่ไหลเขาซึ่งอาจจะมาเร็วเป็นน้ำไหลหลากได้จึงต้องเฝ้าระวังด้วยโดยเฉพาะวันที่22กันยายนพื้นที่ใดมีปัญหาติดต่อได้ที่ทีมกู้วิกฤตน้ำภาคประชาชนมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะแล้วก็ให้เบอร์เอาไว้ใน Facebook ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าถ้ากระเทียบกับเจ้ายางงี้เนี่ยซูริกเนี่ยพลังน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังใช่นะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหลากนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะคะอย่างที่นครพนมเนี่ยพอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าระดับน้ำลดประมาณวันละ20ถึง30เซนติเมตรแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูตอนนี้หลายพื้นที่ค่ะอย่างเทศบาลเมืองนครพนมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบทำความสะอาดดินโคลนที่ไหลมากับน้ำโขงบริเวณร้านค้าชั้นใต้ดินบริเวณลานพญานาคนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยเตรียมตัวในการดูแลในพื้นที่ร้านค้าต่างๆเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคาดการว่าสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวได้ตอนนี้ยังมีเพียงแค่เรือสำราญท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่หยุดเพียงแค่ชั่วคราวขณะที่เรื่องของการสัญจรไปมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการดูแลทั้งเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยที่กีดขวางทางน้ำมีการจัดถุงยังชีพกระสอบทรายเอาไว้นะคะเผื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมส่วนที่จังหวัดเลยนะคะก็มีการดำเนินการในการทำความสะอาดดินโคลนมีการขนย้ายสิ่งของที่หนองคายก็เช่นเดียวกันส่วนที่ทางภาคเหนือวันนี้กองทัพบกค่ะลงพื้นที่ไปการฟื้นฟูที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะมีการกรอกทรายลงถุงบิ๊กแบ็กแล้วก็ทำความสะอาดมีการตักโคลนออกจากบ้านของพี่น้องประชาชนส่วนตัวของถุงบิ๊กแบ็กนั้นเนี่ยก็เอาวางเอาไว้เป็นผนังกั้นน้ำมีการฟื้นฟูระบบประปาการทำความสะอาดแล้วก็ไถโคลนออกจากถนนในที่ฟื้นฟูด้วยค่ะนี่นะคะก็มีทั้งกองทัพบกกองทัพเรือนะคะที่ก็ร่วมด้วยช่วยกันจริงๆก็ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทัพไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งจิตอาสากู้ภัยพี่น้องประชาชนทุกหน่วยงานนะคะ
ระดมกําลังช่วยกันไปหลังจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ําลดเนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงฟื้นฟูที่ก็เป็นงานหนักเหมือนกันถูกต้องไหมคะแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยแม้ว่าน้ำจะลดแล้วมันอาจจะมีบางจุดที่ท่วมขังอยู่นะคะที่เรารายงานกันไปอย่างเช่นที่หนองคายนี่นะคะหนองคายเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมูลนิธิยังมีเรานะคะก็เดินทางไปแจกถุงยางชีพให้กับพี่น้องที่อำเภอโพนพิสัยโดยเมื่อวานนี้นะคะยังมีเรามูลนิธิยังมีเราสันนิษฐานท็อปนิวส์เนี่ยก็ลงพื้นที่นำถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเนี่ยก็ไปใช่ไหมเทคไปเมื่อวานแล้วฝนนี้ก็ยังตกนะคะแล้วก็จะมีคุณต้นสีดีพอฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรมูลนิธิยังมีเรานี่ก็เป็นตัวแทนนะคะไปลุยน้ำกันไปแบบนี้ร่วมกับพันธมิตรหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขงหรือว่านรขแล้วก็ยังมีเจ้าที่จากเทศบาลตำบลพลพิสัยร่วมกันนำถุงยางชีพนะคะถุงยางชีพเหล่านี้มาจากทานน้ำใจของพี่น้องประชาชนแฟนข่าวทุกคนนะคะเราก็ส่งต่อกันไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย เราจะเห็นว่าการเข้าไปพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเพื่อที่จะนำถุงยางชีพไปให้ถึงมือชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายบางจุดเนี่ยจะต้องนั่งเรือท้องแบนตรงนี้ได้รับการสนับสนุนจากนรขเพื่อเข้าไปจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงที่มีประชาชนเนี่ยติดอยู่แล้วก็ใช้รถ EMC ของทหารยกสูงขับลุยเข้าไปในพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยอาจจะลุยน้ำออกมายากลำบากใช่ไหมเราก็ต้องเข้าไปแบบนี้ทีนี้จุดที่นำถุงยางชีพไปแจกนะคะก็จะมีที่ชุมชนดอนโพชุมชนหนองปลาไหลชุมชน บ้านจอมนางชุมชนโนนแหล่งควายแล้วก็ยังมีน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า3เมตรนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถอพยพออกมาได้ก็ต้องใช้เรือละค่ะเหมือนกับติดเกาะเลยส่วนพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็จะกินอาณาเขตกว้างมากต้องนั่งเรือผ่านทุ่งนาชุมชนที่จมอยู่ใต้น้ำกลายเป็นเหมือนกับทะเลสาบเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยน้องเทคนะคะกับคุณต้นเนี่ยก็นั่งเรือเข้าไปถึงบ้านของผู้ประสบภัยนะคะก็มีทั้งชาวบ้านพระภิกษุสงฆ์ที่ออกมาไม่ได้ชาวบ้านที่รับถุงยางชีพเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับร้องไห้นะเพราะว่าตื้นตันใจแล้วก็ดีใจเนี่ยแล้วก็ส่งความขอบคุณมาอย่างมูลนิธิอย่างมีเราแฟนข่าวของท็อปนิวส์ด้วยนะคะซีครับที่ถ่วมขึ้นมาถึงนี่แต่ก้อนนั่นก็ยังน้ำล้อมบ้านเลยครับล้อมบ้านหัวทุนแล้วปลาก็ออกเบิดเลี้ยงปลาด้วยเดี๋ยปลาออกหมดเลยครับสาลุงกับมีแต่ก็ออกเบิดเอาบัวท่านมันมาแรงโหดมาไวโหดครับครับแล้วนี่ออกไปไหนได้บ้างไหมเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาลูกหาที่ซื้อเหี้ยมาให้มือว่านนี่มือว่านนี่ครับออกไปในบ้านได้เชื่อเดียวลำบากเนอะแบบเหมือนแบบน้ำล้อมรอบเลยนะครับครับผมล้อมรอบหมดแล้วนู่นเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยอย่างงี้ก็หลายปลาครับทุกอย่างปลานิ้นปลาในปลาตะเพียนปลาปากอย่างมันน่ะหนีหมดเลยหนีไปเลยโอ้บ่ทันครับเอามันล้อมอยู่แล้วว่าสิกิ๊กตีมันกิ๊กบ่ทันมันมาแห้งหมดมาไว้ก็เลยรอบไปแค่นั้นมันก็ออกคือเอาอยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่2ตายายเนี่ยครับอยู่2ตายายเองนะครับลูกก็อยู่ในบ้านมีลูกคนเดียวใส่ได้อยู่ครับเพิ่นมาตัดอยู่มือนึงอยู่ที่ต่อยมันขึ้นสูงๆมันครับอย่างน้อยไฟฟ้ายังใช้ได้อยู่ครับเพิ่นก็เพราะว่าหมอมันสูงอยู่หมอนอยู่ไกลเด้อพูนน้ำใช้ปกติไหมน้ำก็ใส่น้ำฝนนี่แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับหนักมากเลยค่ะหนักเทียบกับปีก่อนๆก็ปิดแต่ว่าไปปี51เยอะกว่าค่ะปี51นะแต่ว่าก็มันมาเร็วเหมือนงวดนี้ค่ะงวดนี้มันมาเร็วเอาอะไรไม่ทันเลยอยากให้ช่วยค่านาค่าอะไรนี่แหละค่าที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้ไร่ละ 1,000 บาทแต่เมื่อวันนี้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เลยค่ะเราก็จะได้เอาเงินที่ถ้าเราทำ15ไร่แล้วก็ได้ 15,000 แล้วก็จะมาทำนาปังต่อจะได้เป็นทุนไหมครับจะเป็นทุนต่อไปเพราะมันเสียไปแล้วมันเสียไม่มีเลยเลยไม่มีรายได้อะไรค่ะขณะที่นายแพทย์สันสุนทรธนากูลนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนพิสัยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในโพนพิสัยเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆแต่ก็ยังมีบางจุดที่น้ำยังท่วมสูงคือพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลส่วนการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและภาคประชาชนนะคะก็ขอยืนยันว่าทางเทศบาลตำบลโพนพิสัยจะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะพอน้ำของเราลดเนี่ยก็ปรากฏว่าทุกที่
ทุกสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มมูลนิธิหรือพี่น้องประชาชนต่างๆที่มาช่วยเนี่ยก็ประสานมาที่เรานะซึ่งเราเป็นเทศบาลอยู่ในเมืองนะครับก็เลยยุบไม่ได้ถึงแม้ตัวเองจะแห้งแล้วก็เลยถือโอกาสเป็นศูนย์ประสานงานให้เพราะว่าส่วนใหญ่จะโทรมาถามที่ผมหมดที่เทศบาลผมเพราะมีผมได้สั่งการนอกออกคำสั่งให้เจ้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์นะครับให้อย่างเช่นมูลนิธิของเราเนี่ยนะครับก็เข้ามาแล้วก็จะให้รับเรื่องไว้แล้วก็เราสำรวจพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมพื้นที่ที่ส่วนใหญ่แล้วประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเราก็จะกระจายความช่วยเหลือนี้ไปหาหลายคนนั้นมาถึงปั๊บเราก็ส่งเลยนะครับปกติเราจะไม่รับพักของไว้คือประสานงานใส่รถแล้วไปเลยนะไปมอบจุดต่างๆนะครับเช่นพื้นที่ใกล้เราก็จะมีป่าบ้านโพตำบลบ้านมีบ้านหนองปลาไหลดอนโพนะที่ติดเขาตั้งอยู่ 2-3 จุดแล้วก็ตลอดแนวเราก็จะมีติดถนนตลอดแนวนะครับในชุมช้างก็จะมีพลทันนะครับบ้านข้องไก่พลทันหน้าหนังก็หลายจุดนะครับด้านดงบังบ้านอะไรพวกนั้นซึ่งล้วนแต่พื้นที่ที่มีผลกระทบซึ่งเราอยู่ในมีบัญชีแล้วก็จะมีข้อประสานงานกันว่าพื้นที่นี้เริ่มขาดน้ำต้องการน้ำพื้นนี้ต้องการอาหารพื้นนี้ต้องการถุงยางชีพพื้นนี้ต้องการย้ายบุคคลอะไรเงี้ยเราก็จะประสานงานนะครับให้เพื่อจะนำความช่วยเหลือเข้าไปซึ่งผมประเมินไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาแล้วพอได้รายงานท่านผู้ว่ากันจังหวัดรายงานผู้ใหญ่เข้าไปด้วยตลอดเวลานะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงน้ำยังไงการช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับนี่นะคะเราก็มูลนั้นที่ยังมีเราเนี่ยก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะชาวบ้านนะคะชาวบ้านพลพิสัยเนี่ยก็ได้ส่งความขอบคุณมาที่มูลที่ยังมีเราด้วยนะคะแล้วก็ทั้งตลอดทั้งปีเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าในปี2567เนี่ยมูลนิธิยังมีเรานะฮะก็ยังคงทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออย่างเนี้ยต่อสังคมอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของเราเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมทำความดีทำกิจกรรมแบบนี้เพื่อสังคมนะฮะซึ่งสามารถสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิยังมีเราได้ที่บัญชีธนาคารกรุงศรีนะคะสาขาตลาดถนอมมิตรวัชรพลเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ479-1-227-22-0นี่หรือว่าจะติดต่อสอบถามเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เนี่ยถ้าโทรเข้ามาก็สักวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นเวลาทำการนะคะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ชมที่นำมาสู่มูลที่ยังมีเราเนี่ยเราก็จะนำไปใช้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในทุกๆครั้งที่มีความต้องการแบบนี้นะคะนะก็ร่วมกันนะเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะในการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ